นะเราเดินสำรวจริมอ่างเก็บน้ำต่างอุ้มนะครับตามล่าหาความจริงว่ามีน้องห่านไหมเอ้ยไม่ใช่หงสวัสดีครับเราถึงอุทยานบางอุ๋งแล้วบางส่วนเขาก็กางเต็นท์กันไปแล้วของเรากำลังคุณแม่กำลังเลือกพื้นที่นะดูว่ามุมไหนแต่มันก็เย็นนะที่นี่เย็นดีนะครับแม่ยืนตรงนั้นอ่ะมันไม่มันลาดหน่อยเอ้ยมันได้แนวระดับหน่อยมันไม่เอียงนะแต่มันไม่ได้ชิดริมน้ำหรอกแต่แค่นี้มันก็โอแล้วนะด้านนู้นน่ะเขาเขียนว่างดกลางเต็นท์โซนนั้นนะเพราะนั้นตรงนี้น่าจะได้อยู่ถ้าด้านบนเนี้ยด้านบนตรงนี้มันก็จะสโลปนะตรงนี้มันจะสโลปนิดนึงแต่ตรงที่แม่ยืนน่ะมันไม่สโลปนะน่าจะใช้ได้ตรงนี้นี่ตรงน่าจะใช้ได้อ่ะยืนแล้วมันไม่ไหลอ่ะมันไม่ไหลตรงอื่นมันไหลตรงนี้มันไม่ไหลโอเคนะตรงนี้นะคุณแม่ห้องน้ำมีแท่งอาคารใหม่อาคารเก่าซ้ายมือเป็นอาคารเก่าฝามือเป็นอาคารใหม่นะฮะนั่งไม่ต้องนั่งยองเลยใช้ได้เลยผู้สูงวัยมาทางด้านขวามือนะซ้ายนู่นน่ะอย่าไปเพราะว่ามันเก่านะครับบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวปางอุ๋งสวัสดีครับวันนี้เรามากางเต็นท์ที่ปังเต้นเราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นนี้ก็ตอนนี้ก็13ไม่ใช่บ่าย3นะ 24.3 องศาแต่ว่าเป็นปังองนะฮะองศานี้ก็สวิงนะขึ้นลงอยู่นะครับอยู่ประมาณนั้นจากการสอบถามรู้สึกว่าเมื่อคืนนี้13องศาคาดว่าครับคืนนี้ก็บวกลบนิดหน่อยนะฮะอาจจะสูงขึ้นนิดหนึ่งหรือน้อยกว่าก็ได้เพราะวันก่อนนู้นอ่ะมัน10องศาแต่ไม่ใช่วันที่เรามาครับสำรวจริมอ่างเก็บน้ำบางอุ๋งแม่บอกว่าไม่เห็นหงเห็นได้ครับพายแพกันไปนะนะครับบริเวณเต็นท์แต่บางคนครับโอ้โหนี่ก็กลางง่ายมากเลยนะอย่างเงี้ยน่าอิจฉานะนี่นะเอาเปรมาปูโยงหัวท้ายนอนได้เลยข้างบนก็มีผ้าเต็นท์ผ้าล่มอ่ะเนาะเป็นกันน้ำค้างให้หน่อยนะแล้วส่วนเต็นท์เล็กนั่นจะใช้นอนหรือใช้เก็บอุปกรณ์ไม่รู้ครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นเน้นของอุทยานด้านหลังนู้นน่ะมันอนุญาตให้กางเต็นท์นี่ลมเย็นเข้ามาเลยเต็นท์ตรงนี้จะเป็นเต็นท์เช่าด้วยหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเป็นสีเดียวกันหมดเลยประมาณนั้นเลยนะน่าจะใช่เหมือนกันมากแบบอันเนี้ยเขาเรียกเต็นท์ประเภทอะไรนะแม่เต็นท์เนี่ยเต็นท์ประเภทที่ว่าขาจรน่ะไม่ได้จองแต่ถ้าจองต้องอยู่ด้านนู้นนู่นลายพรางนู่นน่ะจองแต่อันเนี้ยแบบขาจรเข้ามาแล้วมาขอเต็นท์เฉพาะหน้าเลยเพราะมันสีเดียวกันหมดเลยนะแม่ก็เป็นของอุทยานแค่นั้นแหละแต่ก็มี2แบบนั่นไงสรุปแล้ววันเนี้ยก็มีคนไม่เยอะนะที่เข้ามากลางอ่ะถ้าดูก็มีของเราก็ค้าเพื่อนบ้านตรงนู้นกำลังกลางอยู่ตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ก็ลงมาลุ่มนี้อีกนิดหนึ่งก็ดูแล้วไม่เยอะไม่ว่าถึง10หลังไหมตอนนี้ตอนนี้มัน15นาฬิกาใช่ไหมเข้ามากันส่วนหนึ่งประมาณนู่นก็เป็นสวนดอกไม้ด้านบนนู้นนะครับนะฮะประมาณนั้นนะไม่รู้จะเข้ามาอีกเปล่าค่ำๆเราเดินสำรวจริมอ่างเก็บน้ำตั้งอุ้ง
นะครับตามล่าหาความจริงว่ามีน้องห่านไหมเอ้ยไม่ใช่หงส์แต่น่าจะมีนะเพราะเห็นที่ร้านจำหน่ายอาหารมีการจำหน่ายอาหารหงส์ด้วยนะครับโอเคนะครับส่วนใหญ่ที่มากลางกันก็วัยอาวุโสนะฮะเพื่อนบ้านข้างเต็นท์เราก็70อัพของเราก็60อัพโอ้เพื่อนบ้านกันดีส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นช่วงนี้ลูกๆเขาก็ไม่เคยห่วงเราแล้วล่ะเขาก็ปล่อยให้เราไปเที่ยวแล้วประมาณนั้นเลยงานของเขาตามภารกิจหน้าที่ไปเราอยู่เฉยนิ่งเราก็เฉาคนนั่งเรือแพนะใครคนพายก็มีคนพายนี่เหรอเอาเหรอเออแม่ไม่กลัวนะไม่กลัวน้ำแน่นะก็ดีไปเก็บบรรยากาศเขามีหูจุดที่ป่ะไม่รู้นะนะบริเวณนี้นะก็หน้ากลางนะว่าริมน้ำยังว่างอยู่ถูกไหมแต่ประเด็นอยู่ที่ห้องน้ำห้องน้ำยังมีน้อยเขาก็ทำอยู่มุมเดียวนะทางด้านหน้าเราเนี่ยไม่เห็นนะไม่เห็นนะว่ามีห้องน้ำแต่เห็นเป็นถ้ามีคนเยอะๆนะตรงนี้จะอยู่ได้แต่เห็นมีลานจอดรถอ่ะลานจอดรถนั้นจะเป็นคนที่เดินลงไปล่องแพหรือเปล่ามาเที่ยวแล้วก็กลับไม่ได้เข้ามากลางเต็นท์ถ้าเข้ามากลางเต็นท์ต้องมาโอ้เรามาแบบมันเป็นขอบหน่อยนึงนะตรงเนี้ยได้มุมเนี้ยได้ใช่ไหมมันอยู่ทำเรดูเดินไปแฉลบแฉลบขึ้นข้างบนหน่อยล่างมันเด็ดเอียงเอียงเดี๋ยวกิ้งลูกขนุนลงน้ำไปเลยทางด้านบนนี้ไม่อนุญาตให้กางเต็นท์นะครับเขาบอกมาอนุญาตให้เฉพาะด้านล่างตรงนี้น่าจะด้านซ้ายมือนี้นะส่วนด้านบนด้านขวาเนี่ยไม่ให้ประมาณนั้นเลยตรงนี้ที่เขาห้ามจอดรถจอดได้เฉพาะขนของขึ้นลงอะนะแต่เสร็จแล้วต้องไปจอดลานจอดสงสัยจ้างไอ้นี่มันอะไรเป็นอะไรไหมอะปักไฟเหรอไม่เข้าใจเหมือนกันปักไฟเขาเนาะน่าจะต่อสายใช้ให้แสงสว่างในบริเวณลานกลางเต็นท์รู้ป่ะหรือว่าอะไรโอเคนะครับเนาะมันนั้นเลยเขาจะทำปิ้งย่างตรงนี้นี่ก็ไม่ปิ้งเขาไม่ให้ปิ้งเขาไม่ให้ย่างแต่ถ้าต้มน้ำชงกาแฟได้เพราะไม่ได้ปิ้งไม่ได้ย่างแต่ต้มน้ำอะไรประมาณนี้นะนู่นอ่ะเขาก็ใช้มุมนู้นสวยแล้วนะมีนะนะเต็นท์นั้นน่ะนะดีนะแต่มีประเด็นอย่างที่เราพูดแหละล่ะเพราะเราไม่รู้ห้องน้ำอยู่ตรงไหนป่ะลองเดินชิมดูอาคารนู้นเรามีห้องน้ำหรือเปล่าเรือนแพอะไรที่จอดอยู่ริมนะโอ้ยังไงน้องหงอ่ะหนึ่งหงสีขาวอ่ะคุณแม่เห็นไหมหงขาวนู้นไงก็เดียวเหรอเห็นหนึ่งตัวก่อนเดินลงทางนี้ไหมแม่สำรวจเอาบรรยากาศวันนี้รถกลางเต็นท์อยู่นะดีใช่ไหมช่วยกันนิดหน่อยมันก็เร็วใช่ไหมไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมตอนใหม่ๆรอ2ชั่วโมงกว่าประมาณประสบการณ์ไงแรกๆก็เจอช้าหน่อยโอเคมันสวยสวนมันสวยนะเขาทำโครงแล้วเขาเอาไปเต็นท์มาครอบไม่ใช่ครอบห้อยเลยเขามีที่ห้อยดีเนี่ยอยู่ไหมไม่รู้อ่ะเขาคงใช้ได้อยู่เขาทำโครงเขาออกแบบมานานานาแบบให้เลือกเอาถนัดแบบไหนดูดีนี่อีกบรรยากาศนะครับคุณแม่สนใจแพเหรอแพต้องไปขึ้นตรงนู้นแล้วมั้งคุณแม่ใช่ต้องไปถามเขาดูตรงนี้ก็มุมสวยนะเช้าๆพอถ่ายรูปอ่ะแสงเงินแสงทองอ่ะคุณแม่คุณแม่บอกว่าห่าน
แต่ในว่าจริงๆอ่ะเขาเรียกกันหงนะแต่เราขอดูหน่อยสิหงหงมีอยู่ตอนเนี้ยเห็นอยู่หนึ่งนะเห็นอยู่หนึ่งอุ้ยอุ้ยเธอตุ๊กติ๊งตุ๊กติ๊งกล้องเราก็ไม่นิ่งเลยนะประมาณว่านะครับท่านผู้ชมเขาอยู่ใกล้หน่อยซูมเข้ามาแล้วก็โอ้ยบรรยากาศดีอ่ะดูทิวสวนนั้นนะสวยมากเลยเห็นไหมเห็นเดี๋ยวแนวสวนเนี่ยสวยสวยแล้วนู่นก็แนวสันเขื่อนนะเห็นไหมสันเขื่อนนะแนวเนี้ยสวยอันนี้ก็สนเนี่ยเห็นไหมฝั่งนู้นก็สนสนสนข้างล่างนี่ก็เป็นน้ำน้ำน้ำเป็นอ่างน้ำนะข้างบนนี่ก็สน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 เช้ามาเนี่ยนะราพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะอันนี้พระอาทิตย์ก็ตกด้านนี้นะตกด้านนี้เช้ามาเนี่ยเขาคงจะขึ้นด้านนี้แล้วก็แสงเงินแสงทองอ่ะยามเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่โอ้โหสนสนมาเลยนะแล้วก็นี่ก็แสงเงินแสงทองจะสลับกับต้นสนมาด้วยโอ้โหบรรยากาศแล้วก็มีไอน้ำละอองน้ำอุ่นอุ่นโอ้โหรอยเหนือไอน้ำมานี่มันโคตรสวยนะนี่จินตนาการไปก่อนนะครับเช้าเนี่ยจะเป็นจริงอย่างนี้หรือไม่ต้องติดตามชมนะครับโอเคนะได้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าตอนเช้าจะมีไอน้ำเนี่ยลอยขึ้นคล้ายหมอกนะแล้วก็พระอาทิตย์จะขึ้นตรงราวสันเขื่อนมากี่วันแล้วล่ะลูกนะแล้วก็มีคนจะไปล่องแพยามเช้ากันเยอะ2คนเนี่ย150บาทนะครับข้อมูลโดยสรุปดีจังดีจังโอเคข้อมูลเมื่อคืน13องศานะครับนะฮะน้องอยู่ก่อนแล้วก็รู้ว่าโอเคอุณหภูมิเท่าไหร่เมื่อคืนนี้หนาวประมาณนั้นนะครับเราก็เดินเลาะริมฝั่งมาเรื่อยๆนะก็มีศาลากลางน้ำอยู่นะครับ1ศาลานะแถวนี้เขามาไปวันเดี๋ยวพรุ่งนี้วุ่นเต็มหมายถึงวันนี้นั่งเรือกว่าจะนั่งติดเรือหมายถึงพายเรือเหรออืมวันนี้คนน้อยอะไอ้ลูกบรรยากาศมีคนพายให้มีความสุขนะนี่เราเดินสำรวจนี่มาพอควรนะอ๋อตรงด่านนี่ด่านที่เราจอดรถชำระค่าผ่านทางอ่ะอืมหาตัวเลยเนาะไม่ด่านตรงตรงนี้ก็จะปิด20:00 น.นะครับถ้ามาช้าเข้าอุทยานคงยากละครับเพราะว่าปิด20:00 น.ประมาณนั้นบ้านใกล้รีสอร์ทใจและเดาเอาว่าเป็นของอุทยานก็จะอย่างนั้นนะไม่ปล่อยให้เอกชนเข้ามาทำอะไรหรอกเพราะมันเขตพื้นที่อุทยานใช่ไหมแม่นะก็เดิดเป็นเช่นนั้นเขาก็มีหลายหลังนะหลังที่10แปลว่าแนวนี่ยาวไปเลยนั้นหลังที่10หลังนี้11หรือเปล่าประมาณนั้นเลยนี่เราก็เดินเลาะริมน้ำไปนะครับอ่ะก็เดินมาได้อ่ะมีก็เดินได้เราก็เดินได้ก็มีมุมสวยอยู่เราก็เดินมาบริเวณที่แพก็จอดอยู่จุดบริการล่องแพใส่เสื้อชูชีพก่อนลงแพผู้ใหญ่ลงได้ไม่เกิน2ท่านเด็ก4ขวบ1ท่านใช้เวลา 15-20 นาที150นิยาการรีสอร์ทแล้วก็มีแพใช่ไหมโน้หรือว่าไม่ใช่เอียงริวินล่องแพปังอุ้งศูนย์กมยินดีต้อนรับน้ำสันเขื่อนปังอุ้งน้ำ
บนอ่างนี้นะอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะเขาก็จะไหลลงตรงนี้ลงไปเลี้ยงพื้นที่ด้านล่างนะอันก็สันเขื่อนบางอุ๋งครับประมาณนั้นเลยดีสวยงามนะครับแต่ถามคุณแม่ก่อนคุณแม่จะล่องแพม้อยประเด็นสำคัญอ่ะเข่าไม่ดีนี่จะนั่งตรงไหนได้อย่างไรเขามีบริการแบบไหนมีปัญหาอะไรหรือไม่ประมาณนั้นเลย